อนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของ Set 50 Index Future ยังอยู่ในแนวโน้มของการปรับตัวขึ้นอยู่นะคะแต่ว่าในช่วงเช้านี้ก็มีข่าวในเรื่องของ S&P เนี่ยปรับลดอันดับเครดิตของสเปนลง2ขั้นสู่ระดับ Triple B บวกจากระดับเดิมที่ A นะคะโดยในส่วนของ S&P ก็คาดว่าการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยจะย่ำแย่ลงกว่าที่คาดเนื่องจากว่าภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่เข้ามาถ่วงแนวโน้มของการปรับขึ้นของ Set 50แล้วก็ Set 50 Index Future ในวันนี้โดยทั้งนี้เนี่ยถ้ามองในส่วนของปัจจัยบวกที่เข้ามาเป็นแรงหนุนก็มาจากในส่วนของรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐในภาคที่อยู่อาศัยที่ออกมาค่อนข้างสดใสแล้วก็ในส่วนของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาแข็งแกร่งกว่าที่คาดของสหรัฐเนี่ยยังคงเป็นปัจจัยหนุนเชิงบวกรวมถึงในส่วนของแรงซื้อของนักทุนต่างชาติที่มีเข้ามาต่อเนื่องใน Set 50 Index Future โดยถ้ามองในส่วนของการเข้าซื้อสุทธิสะสมในเดือนนี้ของนักทุนต่างชาติอยู่ที่ระดับ 4,246 สัญญาเช่นเดียวกับในส่วนของนักทุนสถาบันก็มีการซื้อสุทธิในส่วนของ Set 50 Index Future ในเดือนนี้ 2,938 สัญญาก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยหนุนต่ ทิศทางของตัว Set 50 Index Future ให้มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าในเรื่องของสเปนเองแล้วก็ในส่วนของปัจจัยที่ยังต้องติดตามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นในวันนี้แล้วก็ในส่วนของการรายงานตัวเลข GDP ของไตรมาส1ของสหรัฐในคืนนี้เองก็ยังทำให้ในส่วนของ S50 M12 เนี่ยน่าจะมีความผันผวนระหว่างทางของการปรับขึ้นไปทดสอบไฮก่อนหน้านี้ที่ระดับ855จุดดังนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่เปิดสถานะลองเอาไว้แนะนำให้ทยอยทำกำไรออกไปก่อนในช่วงที่ดัชนีไอชาศูนย์ M12 เนี่ยปรับตัวขึ้นไปแถวๆ850ถึง855จุดซึ่งก็มองว่าอาจจะต้องระวังการพักตัวเมื่อปรับตัวขึ้นไปที่แนวต้านบริเวณดังกล่าวทั้งนี้ถ้าหากว่าปรับตัวลงก่อนแล้วก็หลุดระดับ838จุดอาจจะต้องปิดตัดขาดทุนออกไปส่วน Set 50 Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาในระดับ1เท่าโดยเมื่อวานขึ้นมาสูงถึงระดับ 3.26 เท่าและ Put Call Open Interest ที่ปรับตัวขึ้นเช่นกันมายังระดับ 1.31 เท่าโดยมีในส่วนของ Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Call Option ที่ยังอยู่ในระดับต่ำกว่า Put Option ต่อเนื่องเป็นวันที่15ก็ทำให้สะท้อนภาพความไม่มั่นใจต่อแนวโน้มของการปรับขึ้นของ Set 50แล้วก็อาจจะทำให้มีความผันผวนระหว่างวันในวันนี้แต่อย่างไรก็ตามยังแนะนำให้ถือสถานะช็อตพุทในสัญญาเดือนมิถุนาที่ราคาใช้สิทธิ์860จุดต่อไปได้ส่วน Single Stock Future แนะนำ2ตัวคือ ITD M12 โดยมองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคที่ดูดีขึ้นหลังจากที่เมื่อวานราคาปิดปรับตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA 25วันพร้อมกับมีวอลุ่มเข้ามาหนาแน่นแล้วก็ได้รับแรงหนุนจากเครื่องมือ RSI แล้วก็ Modified Stochastic ที่ให้ค่าสัญญาณบวกก็มีโอกาสที่จะแกว่งตัวขึ้นต่อแนะนำเข้าเปิดสถานะลองโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 3.52 บาทส่วน IVL M12ก็มองว่าได้รับแรงหนุนจากคาดการแนวโน้มของกำไรไตรมาส1ปี2555จะฟื้นตัวดีขึ้นจากไตรมาส4ปีก่อนแล้วก็แรงหนุนทางเทคนิคโดยราคาปิดปรับตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA 10วันแล้วก็มีวอลุ่มเข้ามาเมื่อวานนี้โดยในส่วนของสัญญาณบวกจากเครื่องมือ RSI ก็เป็นอีกแรงหนุนที่ทำให้มีโอกาสแกว่งตัวขึ้นต่อแนะนำเข้าเปิดสถานะรองโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 33.50 บาทสำหรับในส่วนของCommodity Future
ถ้ามองในส่วนของตัวราคาทองคำโลหะเงินแล้วก็ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์เมื่อคืนนี้ก็ปรับตัวขึ้นตามการโดยได้แรงหนุนจากในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจและผลประกอบการของสหรัฐที่ออกมาค่อนข้างดีแล้วก็มุมมองในเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจที่จะฟื้นตัวค่อยๆฟื้นตัวขึ้นจากเฟดเองก็เป็นปัจจัยหนุนแต่ว่าในช่วงเช้านี้เนื่องจากมีข่าวในเรื่องของการหันเครดิตของสเปนลง2ขั้นจาก S&P ก็อาจจะทำให้เห็นการพักตัวของราคาคอมมูนิตี้ทั้ง3ตัวโดยทั้งนี้ในส่วนของตัวสปอตโกลด์เนี่ยปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1,655 เหรียญต่อออนก็ยังทรงๆอยู่ที่บริเวณดังกล่าวในช่วงเช้านี้ส่วนสปอตซิลเวอร์อยู่ที่ระดับ 31.04 เหรียญต่อออนขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เช้านี้อยู่ที่ระดับ 119.08 เหรียญต่อบาร์เรลในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบเบรนท์เองยังได้รับแรงหนุนจากการที่มีคาดการณ์จากบริษัท Oil Movement ในเรื่องของปริมาณการส่งออกน้ำมันทางทะเลของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือว่า OPEC ยกเว้นแองโกลาแล้วก็เอกวาดอร์ที่อาจจะปรับตัวลดลง 20,000 บาร์เรลต่อวันในช่วง4สัปดาห์สิ้นสุดวันที่12พฤษภาก็มองว่าปัจจัยในเรื่องของการปรับลดลงของอุปทานเนี่ยอาจจะเข้ามาเป็นปัจจัยหนุนต่อทิศทางของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ให้มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้ขณะที่มองในส่วนของปัจจัยที่ต้องติดตามในวันนี้ก็คือในส่วนของการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ ที่มีการคาดการณ์ในเรื่องของBOJ ว่าอาจจะมีการเพิ่มวงเงินการซื้อสินทรัพย์ขึ้นเป็น10ล้านล้านเยนแล้วก็ขยายเวลาการถ่ายถอนพันธบัตรออกไปอีกก็มองว่าถ้าออกมาตามคาดก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนุนต่อทิศทางของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ได้เหมือนกันส่วนค่าเงินบาทเมื่อคืนนี้ก็แข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 30.84 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์ในบ้านเราแต่ว่าช่วงเช้านี้ก็ยังถือว่าค่อนข้างทรงตัวดังนั้นก็อาจจะไม่ได้ถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญกับ Gold Future, Silver Future แล้วก็ Oil Future ดังนั้นถ้ามองในส่วนของ Gold Future เองก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นหลังจากที่เห็นการฟื้นตัวของราคาขึ้นมาโดยทางเทคนิคมองว่าระยะสั้นเนี่ยน่าจะอยู่แกว่งตัวอยู่ในลักษณะไซด์เวย์แต่ว่าก็คงยังต้องติดตามในส่วนของปัจจัยที่เข้ามากระทบยังแนะนำให้ถือสถานะรองในส่วนของ GFM12 แล้วก็ GF10M12 โดยมองแนวต้านอยู่ที่ระดับ 24,600 บาททั้งนี้ให้ตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ 24,200 บาทส่วน Silver Futureมองว่ายังสามารถถือสถานะช็อตในส่วนของ SBM 12ได้ต่อเนื่องโดยทิศทางหลักก็ยังอยู่ในลักษณะไซด์เวย์ดาวโดยทั้งนี้ก็ป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนเหนือระดับ990บาทส่วน Brent Crude Oil Future ยังเน้นให้ลอง BRK 12โดยให้ตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ3,650บาทหลังจากที่ในส่วนของ BRK 12เนี่ยกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ3,700บาทได้เป็นการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ